บรรยากาศยามเช้ามันช่างดีจริงๆเลยวันนี้ตื่นเช้าหน่อยนะผมโดยปกติจะตื่นสายเนาะแล้วก็เจ้าดอนยังไม่ตื่นเลยนะผมยังเหลือค่าเต็มอีกเยอะเลยนะเออก็อย่างที่บอกนะผมเราเล่นเราจะไม่ได้ตัดไปในตรวจนั้นๆเนาะต่อวันต่อวันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องดำเนินไปเรื่อยๆครับผมมันไม่ตื่นก็ต้องเฝ้ามันอยู่เงี้ยแหละโอเคครับผมเราจะไปกันทีละวันเรื่อยๆเนาะทุกคนค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันนะครับผมเฟอร์เดิมเฟอร์เดิมการจะได้ขี่นั้นก็ไม่ใช่ง่ายแล้วก็ไม่ใช่ยากคงต้องปล่อยมันไปก่อนละกันนะผมเพราะว่าอีกสักพักหนึ่งเลยเนาะเดี๋ยวพี่เอายาคูณ3ยัดให้มันด้วยเลยละกันอ่ะเพื่อความรวดเร็วนะผมทุกคนเพราะว่าในมือถือเราอย่างที่ย้ำไปเราจะไม่มีการแบบว่าปรับมันปรับไม่ได้อยู่แล้วนะผมเหมือนในพีซีเนาะที่แบบปรับค่าแต้มเป็นร้อยอะไรยี้ก็ได้นะผมเพราะฉะนั้นมันเลยต้องรอนะถ้าใครโหลดมือถือมาเล่นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมโอเคเก็บที่นอนก่อนไม่ใช่ไม่ได้จะนอนอีกรอบเออแล้วเดี๋ยวพี่ไปทำเควสให้จบด้วยเควสก็คาไว้จากเมื่อวานเลยนะผมคิว4แรปเตอร์นะผมเออออกยังยากเลยน่าจะได้อยู่มั้งลูกน่าจะยังไม่ตื่นนะเพราะว่าพี่อัดยาสลบไว้แล้วอะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกมันคงไม่ตื่นก่อนเนาะเดี๋ยวดูเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะว่ามันได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่38โอ้48 10% เลยนะครับผมทุกคนนี่ขนาดเหลือธรรมดานะเพราะฉะนั้นก็ไม่ยากแล้วครับผมเหลืออีกประมาณ6รอบที่มันหิวน่าจะพอได้คิดว่านะน่าจะพอได้ครับผม โอเคอย่าตื่นก่อนนะลูกนะไอ้ดอนเดี๋ยวไม่ได้เป็นลูกพ่อโดนหนามทิ่มตายอีกแล้วเราก็เดี๋ยวเปลี่ยนธนูเป็นในนี่ก่อนวันนี้เราไม่ได้จับตัวอะไรแล้วครับผมเราต้องยิงแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูคาโน่ด้วยไหมดูคาโน่ก่อนดีกว่านะจะไปล่าแรปเตอร์ด้วยครับผมยังไงแรปเตอร์ต้องล่าเพิ่มอีก3ตัวเพราะว่าเมื่อวานเราล่าไว้1ตัวใช่ไหมเหลืออีก3ตัวครับผมเดี๋ยววันนี้เราไปดูไอ้ค่ะถ้าใครยังไม่รู้นะคาโน่คืออะไรนะผมต้องดู EP ที่แล้วผมวันที่แล้วนะฮะวันก่อนหน้านั่นเองครับผมเดี๋ยวเราไปดูมันก่อนอย่างที่บอกถ้าเกิดมันรอดมาได้ก็เป็นลูกพี่ไปครับผมแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ครับผมตามนั้นแล้วก็แรปเตอร์เนี่ยพอเวลาจริงๆมั้ยทุกคนว่ามั้ยเวลาที่แบบเราทําเควสหรือขึ้นไดโนเสาร์ดูร้ายก็น่าจะมันเนาะโอ้62เหมือนจะมาว่ะทุกคนแต่อาจจะโดนค่าตลบตื่นก่อนก็ได้นะไอ้ดอนอีกตัวหนีไปละโอเคดอนจะได้ไม่โดนกัดตายครับผมพอดีเมื่อวานพี่ยิงไว้ไงไอ้แรปเตอร์เนี่ยเวลาที่เราแบบโดยเหลืออีก200เมตรกว่าๆนะตามลูกศรไปนะผมเวลาที่เราดําเควสหรือต้องการจะหาจะจับมันน่ะไม่เจอเว้ยแต่แบบเวลาที่กูไม่ต้องการเจอเนี่ยพึบพับครับผมบอกเลยว่าใช้คําว่าพึบพับฮะเอออย่าใช้คำว่าเยอะแยะใช้คำว่าพืบพับเฮ้อเหลือจะเชื่อครับผมวิ่งหน้าอ้อมหลังอ้อมหลังไปหน้ากระโดดตะคุบมับเรียบร้อยครับผมอันนี้มันเรื่องจริงเว้ยที่พี่บนเนี่ยโอเคทุกคนเห็นมันแล้วใจเย็นๆนะมันหนีไปอะโอ้โหมันไปกัดไอตัวไหนวะนะกัดไอดอนเหรอโอ้ยโอ้โหเธอระเบิดเธอระเบิดอะไรครับอะไรครับเดี๋ยวระเบิดเออโอ้ยโหโอ้ยลุมโอเคโอเคลุมเหรอถนัดลุมเหรอพวกเราอ่ะฮะเอ้ยโอ้โหไม่ตัวโอ้ยเรียบร้อยครับผมเออว่ะเจอแล้วว่ะเหลืออีกตัวเดียวเองนะผมเควสก็จะสำเร็จแล้วเนาะโอเคแล้วก็เดินทางล่าเรื่อยๆครับผมไปเป็นวันๆไปนะผมอาจจะช้าหน่อยคือจริงๆอ่ะพี่อยากจะรีบทำคลิปให้ทุกคนจริงๆแหละอย่างที่บอกนะผมบางคนก็อาจจะว่าพี่ทำช้าหรืออะไรเงี้ยทุกคนดูดีๆนะผมมันมีทั้งอาร์คมือถืออาร์คมือถือเอาชีวิตรอดอาร์คบูตอนอาร์คพีซีจูราสสิกเวิลด์แล้วบางคนอยากจะให้พี่ทำจูราสสิกเวิลด์อะไรขึ้นมาอีกนะผมซึ่งจริงๆช่องพี่เนี่ยมันเหมือนมีหลายเกมแล้วนะเว้ยขนาดพี่ทำคลิปทุกวันนะทุกวันเนี่ยทำให้ทุกคนแบบว่าเอาไม้เจาะไม่ได้นี่หว่านี่นึกว่าไม้เจาะได้มันบอกมีแรปเตอร์อยู่แถวๆดีว่ะแต่ไม่เห็นพี่ทำคลิปพยายามทำคลิปทุกวันเพื่อให้ทุกแบบตามความต้องการของทุกคนเฮ้ย
อันฟ้าแรปเตอร์โอ้โหเควสจะให้พี่ไปเจอกับอันฟ้าใจคอคิดได้ยังไงวะเฮ้ยถามจริงเหอะหลอกกูมาฆ่าจะชัดเลยโอ้โห AI แค้นอะไรกับผมหรือเปล่าครับโอ้โหเหมือนหลอดมาหลอกมาจัดการครับผมเมื่อกี้อันฟ้าแรปเตอร์ครับผมแต่เรียกได้ว่ามันก็ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราจะไปสู้กับมันนะใช่ไหมจัดแน่ครับผมเดี๋ยวพี่จัดการมันแน่ครับผมแต่รอก่อนโอ้โหเลเวล20เลือด 3,600 มันเร็วนะผมไอ้พวกอัลฟาเนี่ยโอเคก็อย่างที่บอกไปครับผมพี่พยายามทำคลิปทุกวันเพื่ออะไรเพื่อที่จะทำให้มันแบบว่าได้ตามความต้องการของทุกคนครับผมแต่มันก็ยังไม่ครอบคลุมคือพี่ทำเนี่ยบางทีอาทิตย์นึงหยุดแค่วันเดียวบางทีก็ไม่หยุดเลยนะเรียกได้ว่าแบบยังไม่ทันเลยพี่มาดูพี่ไม่ได้ว่าหรอกนะผมแต่หมายถึงว่าตัวพี่เนี่ยคือพี่มาดูคลิปตัวเองเนี่ยอาร์เอาชีวิตรอดเนี่ยตั้งแต่4วันที่แล้วอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็นานจริงๆครับผมมันก็เรื่องจริงครับผมแต่นั่นแหละครับผมมันจะพูดยังไงดีอ่ะนั่นแหละครับผมมันตามความต้องการแล้วเนาะคือพี่ดำไม่ทันจริงๆขออภัยด้วยครับผมก็รอหน่อยนะครับผมโอเคคาโน่ข้างหน้าปุ๊บภาพต้องสู้ใช่ไหมเนี่ยแต่จริงๆแล้วเราต้องรีบไปจัดการบวกไอ้แรปเตอร์นะผมแล้วคอพี่เนี่ยก็เห็บก็แห้งแล้วนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยทำทุกวันเนี่ยถ้าคอเห็บคอแห้งขอไปด้วยนะอันนี้เหลือตีเมียนโอ้โหกวดแก้วเหลือตีเมียนด้วยเดี๋ยวค่อยไปทำนะผมไอ้เรื่องของตีเมียนเนาะยังไงเราอยู่ใกล้บริเวณแม่น้ำลำคลองครับผมเราเดินไปกินตอนไหนก็ได้มันบอก200เมตร200เมตรอะไรของเองวะเนี่ยไม่เจอสักทีเนี่ยเติร์ดแล้วมันบอกให้เติร์ดเติร์ดแสดงว่าอยู่ใกล้แล้วนะผมอยู่ไหนล่ะเนี่ยแถวนี้มีไหมเฮ้ยหมาว่ะทุกคนอ้าวหมาเนี่ยหมาลอยครับผมทุกคนว่าม้าลอยก็มาว่ะโอ้ก็ของบูตอนพี่จับไปแล้วเนาะเพิ่งจับล่าสุดเลยแล้วผมใครยังไม่ได้ดูดูได้นะฮะคลิปล่าสุดจับม้าไปแล้วเนาะเดี๋ยวในเอาชีวิตรอดเดี๋ยวเราก็จับอีกนะผมตอนนี้น้ำเริ่มหมดแล้วว่ะทุกคนเดี๋ยวนะมันจะหลอกให้พี่ไปหาได้แรปเตอร์อัลฟาแรปเตอร์นะเนี่ยเดี๋ยวพี่ลงแม่น้ำลำคลองแล้วไปหาตรงนู้นดีกว่าว่ะไม่ได้ว่ะเหมือนมันหลอกไปฆ่าชัดๆเลยไอ้บ้าเขาให้คิวแค่แรปเตอร์จะมาหลอกให้ไปตีอันฟ้าโหแล้วน้ำหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะตลบเอานะผมต้องรีบไปหาต้องรีบไปกินน้ำเลยนะโอเคแรปเตอร์มันชี้ไปทางอื่นช่างมันครับผมมันจะหลอกโอ้โหไอ้ตุนเดี๋ยวก่อนเรียบร้อยครับผมโอ้โหวุ่นวายจริงๆป่าดงคาโน่ไปแล้วครับผมตอนนี้ไปเป้าหมายคือน้ำครับผมโอ้โหจะมาวุ่นวายแต่เช้าเท่าไหร่นี่มันเพิ่งเช้าอยู่เลยนะเพื่อนโอ้ยตาตาบิด้าก็มาบดได้ตรงเวลาทีเดียวเรียบร้อยครับผมสดชื่นเดี๋ยวกอกน้ำไว้ด้วยสดชื่นครับผมโอเคกอกน้ำไว้เผื่อละเดี๋ยวต่อไปมีขวดโหลนี่จบแล้วผมไม่มีทางว่าน้ำมันจะหายไปจากในกระบุงนะผมในกระบุง เนี่ยมันเปลี่ยนเส้นทางไปทางอื่นแล้วเห็นไหมมันไปทางข้างตรงข้ามกันแล้วนะผมเมื่อกี้มันจะบีบให้ไปแต่ตรงอัลฟาแรปเตอร์อ่ะมันก็ไม่ใช่ปะวะใช่ไหมปึ๊บโอ้ยโอ้โหปิรันย่าเอาอีกแล้วครับท่านเอาอีกแล้วปิรันย่าเหลือจะเกินเขาอะมันวิ่งกันปึ๊บอัพเลยทำไมมันเยอะจังวะช่วงเนี้ยไดโนเสาร์มันขึ้นเยอะจังวะโอ้ยบาลิโอนิกแล้วแรปเตอร์มันไปอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมันขึ้นแต่เติร์ดเอ้าหายไปละ
ตอนแรกมันขึ้นเติร์ดนี่คือเราอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นแล้วนะครับผมมันจะมีลูกศรชี้มาก่อนใช่ไหมเอ้ยโหอยู่ตรงหน้าเลยครับผมโอเคอยู่ตรงหน้าเลยครับผมมาเดินมาอ้อมมาอ้อมไม้หนูอ้อมมามันไม่มาวะหมุนโบล่าโอ้โหมันเข้าข้างครับผมหมุนโบล่าจนเมื่อยมือมันเข้าข้างโอ้โหโอ้โหฉลาดเหรอฮะมาดิจ้าเอ๋ไปดิจ้าเอ๋ไปดิฮ่าเรียบร้อยครับผมโอเคครับผมก็จบไปดาเควสค่าจัดการแรปเตอร์นะผมก็จะได้ที่ขี่เป็นของเจ้าเกลลี่มีมัสไหมอันเนี้ยน่าจะเป็นของเจ้าแกลลี่มีมัสนะผมถ้าจำไม่ผิดเนาะโอเคถูกต้องครับผมแกลลี่มีมัสสีเหลืองครับผมป้องกัน91ได้เสียผมใครอยากจับแกลลี่มีมัสเป็นตัวต่อไปก็จัดได้นะผมเพราะเราได้ที่ขี่มันแล้วนะจากเควสล่าแรปเตอร์นั่นเองครับผมโอเคนั่นก็ภารกิจวันนี้เราก็หมดแล้วดิแล้วก็รอไอ้เจ้าด้อนนะผมเดี๋ยวรอไอ้เจ้าด้อนฟื้นแล้วก็เราต้องพาไปเก็บเลเวลผมไม่รู้ว่าถ้ามันฟื้นมามันจะขี่ได้หรือเปล่านะผมด้วยเลเวล100เดียวนะเกเดี๋ยวกลับไปหาเจ้าด้อนครับผมเลเวลมันน้อยไงประเด็นอะแล้วที่ขี่อะไอ้ด้อนอะจะแบกพี่ไม่ไหวแบกทั้งของพี่ด้วยนะผมแล้วก็เดี๋ยวจะแบกแบบตัวพี่ด้วยนะผมไอ้ด้อนน้ำหนักมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองไปดูก่อนนะผมแต่ตอนบูตอนน่ะคือจับมายังไงก็ขี่ได้ครับผม 3-400 โอ้ยเลเวล10มีไหมตรงเนี้ยจริงๆก็ว่าจะจัดแกลลี่มีมัสนะแต่ว่าเลเวล20จริงๆแกลลี่มีมัสเนี่ยมันไม่ได้สลบง่ายขนาดนั้นนะค่าสลบมันลงเร็วแล้วเลือดมันน้อยนะครับผมไม่มีอะไรนะตรงนี้เดี๋ยวไปหายด้อนก่อนครับผมเดี๋ยวเผื่อมันตื่นกลางคันนี่แย่เลยนะโอ้โหโอ้โหยังมาต้อนรับพี่อ่ะเหลือจะเชื่อบิลันย่านี่ก็น่ารำคาญจริงๆนะผมแล้วช่วงแรกๆคือแบบตัวเราไม่ได้แข็งขนาดนั้นโอ้โหว่ายมาต้อนรับว่ายมาต้อนรับไม่รู้จะพูดยังไงโอเคครับผมเจอตัวไอ้ดอนแล้วน่าจะใกล้ได้แล้วไหมเพราะว่ามันเรายัดยาคุณตามไปเนาะโอ้โหมันไม่ใช่ใกล้ได้มันใกล้จะตื่นโอ้โหลูกพ่อเหลืออีกทีเดียวนะเนี่ยเพราะว่ามัน 10% นะผม 10% นะตอนที่มันขึ้นใช่ไหมที่พี่ยืนดูครับผมมันขึ้น 10% แล้วก็ค่าสลบมันใกล้ละใกล้ตื่นละโอเคเดี๋ยวน่าจะรออีกสักประเดี๋ยวนึงนะผมเดี๋ยวพี่เก็บอันนี้ไปเลยเก็บไว้ทำรั่วไอ้ทำรอบต่อไปนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนว่าตัวไหนที่ต่ำกันพี่ก็จะจับจริงๆแล้วต่อจากด้อนเนี่ยพี่ก็คิดว่าเองกิโลนะครับผมที่ควรจะจับเพราะว่าต้องใช้เหล็กฟาร์มเหล็กไงเดี๋ยวดาบเดือบพังอะไรงี้เราก็ต้องไปฟาร์มเหล็กอยู่ดีนะครับผมเฮ้ยมันมีไดโนเสาร์ชั่วร้ายขึ้นไม่ได้อยู่แถวนี้ใช่ไหมแต่เรามีหนามอยู่ไม่ต้องกลัวเฮ้ยเฮ้ยแกลิมิมัสอะไรตกใจหมดนึกว่าตัวอะไรมาเฮ้ยลองยิงมันซะหน่อยไหมเดี๋ยวลองยิงมันซะหน่อยครับผมแต่เลือดมันเหลือน้อยแล้วความจริงเลือดเหลือเยอะกว่านี้ก็ยังไม่รู้จะจับได้เลยหรือเปล่านะผมเฮ้ยไอ้ดอนเดี๋ยวดีออกไปยิงก่อนปุ๊บเอาไอ้ดอนเอาไอ้นี่มันไอ้ดอนที่จับดีว่ะเอาพี่ก็นึกว่าไอ้ดอนที่ไหนโอ้โหมันตื่นตอนไหนวะเนี่ยแล้วทำไมมันไม่มีเสียงตึ้งตึงอะไรแบบตอนที่จับไดโนเสาร์ได้เหรอวะอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหเหลือ3เลือดเหลือ3ตายเลยไม่น่าจะจับได้ครับผมแกลิมิมัสช่วงนี้เนาะเคมันก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้อะไรด้วยครับผมค่าสลบมันลงละปล่อยไปเถอะไอ้ดอนนี่เองเหรอเนี่ย มันก็เดินมาบังวิถีกระสุนไอ้เราก็นึกว่าไอ้ดอนตัวอื่นไม่คุ้นสีครับผมมานี่เดี๋ยวพ่อเขายอมตีให้ไหม
หมาผมโอ้โหไอ้ดอกโอเคครับผมทุกคนได้มาแล้วผมไอดอนนะผมวู้เออมาด้วยเลเวล145นะผมแล้วก็เลือดน้อยมากเลยว่ะเลือดไม่น่ารักเลยเราเนี่ยแต่ว่าเป็นไอดอนเนาะก็ใช้ความเร็วเป็นหลักครับผมเดี๋ยวพี่ให้เก็บไม้ลวดหนามไว้ใช้รอบหน้านะเก็บไม่หมดครับผมเดี๋ยวไดโนเสาร์ใจดีมันเดินมาแบบว่าโดนทิ่มแทงอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะเราเป็นคนดีครับผมเราเป็นพันธมิตรกับไดโนเสาร์ใจดีตัวไหนใจร้ายอ่ะเจอพี่ล้างบางแน่ครับผมนี่ไม่ไหวจะเคลียร์เว้ยโอเคก็เดี๋ยวไม้ทำได้แค่ต่องเองเหรอโอ้เราพังมาเราก็ไม่ได้เต็มตูบนะครับผมโอเคทำไม้ไว้ครับผมแต่ทีเนี้ยมันจะไปหนักไอ้ดอนนี่แหละประเด็นหลักเลยเนี่ยจะขี่ได้ไหมลูกเคลียร์ก่อนเดี๋ยวทำโบล่าเพิ่มก่อนครับผมทำแค่อันเดียวแหละทำให้ช่องมันไม่ว่างแบบนั้นครับผมมันดูล้นๆโอเคมาเดี๋ยวให้ขี่เจ้าดอนเลยครับผมเจ้าดอนลูกพ่อเอาลืมใส่อีกโอเคครับผมนี่อ่ะโอ้โหเจ้าดอนครับผมว้าวตียังไม่แจ่มเท่าไหร่เดี๋ยวน้ำหนักโอ้โหจะบอกว่าได้เวลาโบยบินไม่ขึ้นแล้วครับอย่างเงี้ยเออมันหนักตอของทิ้งด้วยครับผมหนักเห็นไหมพี่บอกแล้วนะผมว่าน้ำหนักเจ้าดอนมันไม่ได้รับเยอะนะผมตอนแรกที่พี่จะพาไปฟาร์มก็เพื่อที่จะนี่แหละเดี๋ยวจะอัพน้ำหนักมันนะผมโอ้โหแล้วตัวพี่ก็ไม่ได้พกของอะไรมาเยอะเลยนะครับเนี่ย พี่ฮะขนาดมึงไม่ได้พกของมาเยอะนะฮะเออก็ไม่รู้จะทิ้งอะไรด้วยสำคัญไปหมดเลยว่ะโอ้โหแล้วบินโคตรช้าเลยเห็นไหมของมันหนักครับผมจริงๆแล้วไอ้ดอนมันบินเร็วนะผมไปตามพ่อมาเดี๋ยวพ่อพาไปฟาร์มเลเวลเอาแบบระยะประชิดเลยลูกระยะประชิดเลยโอ้โหเหลือจะเชื่อครับผม น้ำหนักคือมาแบบโอ้โหเบาจัดนี่ๆๆๆเดี๋ยวพ่อเอาแอร์ดรอปก่อนแอร์ดรอปก่อนลูกปึ๊บๆๆแอร์ดรอปสีน้ำเงินเหมือนอะไรไล่ป่ะเมื่อกี้คุ้นๆเหมือนอะไรไล่ไม่มีนะโอเคเอามาก่อนป้ายเหล็กกะนี่ที่ปลูกผักนะผมเราต้องไม่ฟาร์มเลเวลตรงนู้นมีสไปโนอย่าเข้าไปลูกมานี่ก่อนเอาไอหมีอะไรวะเฮ้ยเอาเราไปทำอะไรให้หมีอะอะไรเนี่ยอะไรครับอะไรครับว่าจะไม่เอาแล้วนะหมีเรียบร้อยอะผมเองมาทำข้าก่อนนะไอหมีนะเอาไอนี่มาขวางเออต้องอัพครับผมน้ำหนักเนี่ยถ้าเกิดว่าไอ้ดอนนะผมน้ำหนักพอดีแล้วกี่แล้วเนี่ยคือบอกต้องบอกเลยว่าลื่นเลยนะครับผมโอเคเราก็จะเอาเจ้าดอนนี่แหละไปฟาร์มครับผมเนี่ยให้มันเดินไปเนี่ยค่อยๆบินไปแบบนี้แหละเมื่อกี้จะบอกไอ้ดอนเดินไอ้ดอนมันก็เดินได้เออมันไม่ใช่บินได้อย่างเดียวเอ๊มานี่เออระเบิดมานี่ขอเลเวลหน่อยมานี่เออเรียบร้อยไปไอ้มดอะไรมดชิกนึกอะไรโอ้โหพี่ต้องขอไอ้ดิโพขอโทษเองตัวใหญ่ดิมาขอเลเวลหน่อยเออเลเวลอัพแล้วขอหน่อยเอ้ยเออระเบิดด้วยมานี่เอาให้หมดครับผมบอกแล้วขอฟ้าหน่อยโอ้โหจะรีบไปไหนเนี่ยขอหน่อยยิ่งบินช้าๆอยู่เออเรียบร้อยไปดิมาผมก็น่าจะได้ขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังไม่พอโอ้โหยังไม่พอขีดตรงนั้นเลยตรงนั้นนี่ไงแรปเตอร์เห็นไหมบอกแล้วถ้าเกิดไม่มีเควสไม่มีอะไรเจอมันตลอดครับผมมานี่เอาเลเวลกับแรปเตอร์นี่แหละมานี่โอ้ยบินช้าจิเป๋งเออมาดิเรียบร้อยไปดิเลเวลน้อยอะเราอะต้องเอาออกก่อนนะผมเนื้อ
น่าจะหนักเนื้อด้วยนะเพราะเนื้อมันมีเยอะโอ้ยจะไปโนโอ้โหยเลือกของอยู่โอ้โหยดูมันตบโอ้ยตายได้เลยนะครับเนี่ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอรอนลูกพ่ออย่าไปหือกับมันโอ้โหดูมันตบดูมันตบดูมันตบหืมโอ้โหเลเวล150หมดนี้150ถือว่าเยอะนะบอกเลยตัวนี้เป็นลายต่อไปครับผมโดนแน่ไม่ใช่ลายต่อจากไอดอนนะหมายถึงว่ามันจะจับต่อไปโนตัวนี้แหละไม่ใช่ต่อจากไอดอนแล้วจับเลยไม่ใช่คือยิงอาจจะได้ล่อมันไปตรงที่สูงแล้วเรายิงมันนะผมแต่เราจะติดในส่วนของเรียกอะไรอ่ะมันจะวิ่งหนีอ่ะแล้วมันวิ่งเร็วจะตายจะไปยิงมันยังไงอ่ะเฮ้ยมันมาเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรจะไปโนใครทำอะไรให้เองเนี่ยดูมันยืนตบเลยโอ้โหมันตบยัดหินเลยครับผมคือก็ไม่ได้ทำอะไรให้นะโนนะโดนแน่บอกเลยโนโดนแน่โนโดนแน่บอกเลยตัวนี้เลยแล้วสีดำด้วยคีบขาวด้วยสวยด้วยครับผมมันก็ยังหนักอยู่ดีว่ะเดี๋ยวเอาของออกเพิ่มดีกว่าว่ะเนื้อเนี่ยความจริงเนื้อนี่เอามาเยอะก็ไม่ดีนะเนี่ยมันหนักทีละ4โลทีโอ้โหเนี่ยมันไม่ใช่พ่อๆมันไม่ใช่ข้อของพ่อมันของหนูทั้งนั้นแหละเนี่ยเห็นไหมโอ้โหทุกคนไปได้แล้วครับผมได้เวลาโบยบินครับผมอะไรอ่ะลูกโอ้โหแบกของมาทำมาเยอะแยะเนี่ยโดดลูกเจ๋ยเฮ้ยเดี๋ยวแล้วเต๋อแล้วเต๋อเองมาทำอะไรบ้านข้ามาทำอะไรบ้านข้าขอโอ้ยแล้วเต๋อตัวนี้เลเวล145โอ้โหตะคุบด้วยตะคุบพี่ด้วยอย่างนี้ต้องโดนโอ้โหมาต่องเลยครับผมเดี๋ยวมันจะไปถึงบ้านเราครับผมมานี่อย่าให้มันไปถึงบ้านเราแล้วมันมาอะไรมันมาเกิดอะไรตรงนี้เนี่ยสงสัยต้องล้อมลวดหนามแล้วนะผมต้องล้อมลวดหนามแล้วนะเหมือนในบูตอนครับผมไม่ได้แล้วรอไม่ได้แล้วไอ้พูนเนี้ยลวดหนามเหล็กด้วยเดี๋ยวจัดลวดหนามเหล็กให้ด้วยยังไงแล้วไปก่อนตัวดึงมาอีกตัวนึงนี่เนี่ยช่วงนี้มันต้องฟาร์มช่วงนี้มันต้องฟาร์มไอ้หนูโอ้โหกระโดดตะครุบไม่โดนไงไม่โดนไงมาเด้เอาเรียบร้อยไปแล้ว โอเคครับผมก็อัพเหมือนเดิมครับผมนี่เป็นไงพอเราเบาพอมันรับน้ำหนักได้แล้วมันบินเร็วเห็นไหมมันโล่งครับผมอันไหนที่ไม่จะเป็นเดี๋ยวพี่จะเก็บไว้ในตะแกรงก่อนแล้วกันนะผมในกล่องนะเพราะว่าเราไปเฉพาะจำเป็นพอเดี๋ยวลูกหนักพอมีไอดอลแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญตัวต่อไปเนี่ยพี่จะเริ่มในส่วนของแองกิโลเนี่ยต้องจับไปฟาร์มเหล็กไม้นี่จริงๆพี่ไม่ได้อยากจะเอาไปด้วยเลยนะแต่มันขี้เกียจไปทำทีหลังครับผมวิ่งไปวิ่งมาหาอีกนะฮะเหล็กก็ไม่มีเลยว่ะเอ้ยดอนจะบินไปไหนล่ะอ่ะแล้วมันโอ้แล้วไม่จอดข้างบนบ้านเหรอลูกไม่จอดเลยข้างล่างวะเนี่ยก็เดี๋ยวพี่ขอเหล็กแล้วนะชุดเหล็กกับหมวกเหล็กเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตไต่แล้วนะผมเพราะว่าต่อไปเดี๋ยวพี่จะไปลงดันแล้วนะเฮ้ยไม่ใช่ลงดันตั้งแต่เลเวลนี้ก็ตายดิเดี๋ยวพี่จะไปลงในส่วนของไอ้นี่แล้วนะเขาเรียกอะไรวะถ้ำลืมถ้ำเฉยเลยไอ้ดอนเอ้ยแล้วจะลงไปข้างล่างทำไมวะพอมีไอ้ดอนแล้วนะผมเราสามารถบินไปถ้ำได้แล้วก็ไปได้แล้วโอ้มันอยู่ตรงนี้ครับผมก็นั่นแหละครับผมของพี่ก็ต้องอัพเลเวลด้วยนะไม่ใช่อัพแต่ลูกสตามิน่าเนี่ยแหละสตามิน่าพี่คิดว่าจำเป็นครับผมเดี๋ยวไปวิ่งในถ้ำแล้วหมดแรงก่อนตอนนี้เราเลเวล41นะผมซึ่งของเนี่ยที่ทำมันก็เริ่มปลดล็อกขึ้นเยอะแล้วเนาะ41แล้วผมโอ้ไม่ได้กี่บาลเซอร์ด้วยแต่ยังไม่จำเป็นครับผมก็อย่างที่บอกยังอันไหนไม่จำเป็นไม่ทำครับผมแต่เนี่ยจำเป็นเดี๋ยวพี่จะเอามันไปลงดันด้วยนะไอ้กบเนาะลงไอ้ลงถ้ำครับผมลงดันอีกอะแล้วก็แองกิโลครับผมแองกิโลเนี่ยเดี๋ยวจะจับไปฟาร์มหินเดี๋ยวจะไปประจำการไว้ข้างบนเลยนะแล้วบนเราจะใช้อะไรที่เป็นเหล็กเราค่อยบินไปเนาะตามนี้ครับผมทุกคนโอเคน่าจะเบาขึ้นเพราะว่าที่ขี่แกลิมิมัสมันหนักหมวกด้วยความจริงหมวกก็หนักนะถ้าพี่ได้หมวกเหล็กแล้วพี่จะไม่ใส่ไอ้หมวกนี้นะ
จริงๆแล้วพี่ชอบแต่ชุดเหล็กเท่านั้นนะผมชุดในส่วนของพวกที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะอีกระดับนึงอ่ะไอหมวกพวกนี้มันสูงกว่าเหล็กนะแต่ว่านั่นแหละครับผมอันนี้ใส่ไปก่อนแก้ขัดครับผมโอเคจะได้ดูดีขึ้นหน่อยที่เหลือเราก็ต้องไปหาในถ้ำเพราะยังไงพี่เข้าถ้ำพี่ก็ต้องไปหาชุดอยู่แล้วนะผมเดี๋ยวอันนี้ต้องซ่อมชุดก่อนแล้วกันนะผมโอเคใช้หายแล้วก็พวกของบูปินเนาะบูปินพี่เนี่ยพี่ว่าพี่ได้หลายอันเลยนะแต่ยังทำไม่ได้ครับผมมันยังไม่ได้จำเป็นด้วยบางอย่างเนาะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยยังไม่ได้เริ่มทำนะครับผมเดี๋ยวจะตั้งที่เก็บบูปินไว้ก่อนเดี๋ยวไปตายแล้วตกของหายอีกเย้เย้เลยครับผมโอเคซ่อมไว้ครับผมไม่ใช้ก็ซ่อมเดี๋ยวจะเอาไว้เป็นสแปร์ด้วยนะครับผมน่าจะพร้อมแล้วเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวพี่จะเอาเจ้าดอนแล้วกันเนาะเจ้าดอนไปฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับผมในวันนี้นะฟาร์มเพิ่มด้วยครับผมโอเคไม่น่ามีอะไรแล้วแล้วตรงนี้เหล็กก็ไม่มีแองกิโลก็ต้องใช้เหล็กที่ขี่แองกิโลโอ้ยแย่ จังเราต้องไปฟาร์มมือก่อนนะครับผมซึ่งเดี๋ยวพี่ไปตั้งถิ่นฐานข้างบนเนาะก็ต้องไปทำเตาเผาด้วยเตาเผามันก็จำเป็นต้องเอาไปใช้ด้วยไหนว่าเตาเผาเอ๊ตาโอ้โหตาจริงๆด้วยโอเคครับผมยังไงมันก็ต้องใช้นะเดี๋ยวไปตั้งเตาเผาข้างบนนู้นแล้วกันไปครับผมไปรับไปดอนก่อนฟู้จอมโอ้โหไม่จอมโอ้โหเกือบตายไอ้ดอนไอ้อยู่ไหนอ่ะโอ้โหนึกว่ากระโดดแม่นลงน้ำที่ไหนได้โอ้โหเต็มอักครับผมไอ้ดอนลูกพ่อเห็นไหมเนี่ยพ่อเกือบตายเนี่ยเออต้องลงมาตามทำไมไม่อยู่ข้างบนนี้มาบ่นลูกเลยครับผม กระโดดตกไปเองเออเกเดี๋ยวเราจะฟาร์มระหว่างทางไปด้วยแล้วไปบนภูเขานะผมวันนี้ก็น่าจะอยู่ที่บนภูเขาก็แหละเพราะเราต้องฟาร์มอันแน่แรปเตอร์ของพี่มานี่สิจ้ามานี่สิจ้าจะไปไหนเรียบร้อยครับผมเราต้องให้มันแบบว่าเบาหวงกว่านี้นะผมสำหรับเจ้าดอนนะฮะเราต้องมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นแล้วมีเลือดนิดหน่อยครับผมแถวนี้เนี่ยเถื่อนอยู่แล้วผมข้างบนภูเขานะฮะก็ระวังดีๆหน่อยนะผมเวลาขึ้นมาเนาะเดี๋ยวพี่จะไปตั้งถิ่นฐานข้างบนแล้วนะผมแล้วก็ลงมาปาล์มเหล็กจากยอดเขาลงมาตู่ข้างล่างเลยเอาแองกิโลเนี่ยแหละขนเหล็กน่าจะโอ้โหคาโน่ยังไงล่ะครับยังไงนี่ดอนนะเว้ยนี่ดอนนะเว้ยโอ้โหเรียบร้อยฮะยังไงแรปเตอร์ยังไงเรายังไงเออตะคุบกบเราอะฮะตะคุบกบเหรอเอาเลือดบ้างครับผมมานี่ตะกี้ตะคุบอะไรตะคุบอะไรหึตะคุบอะไรมานี่นี่เรียบร้อยไปมานี่นี่ดีโลเออดีโลด้วยครับผมปามไว้ก่อนนั่นแน่ดีโลเรียบร้อยไปเดี๋ยวพี่จะไล่ยาวจากข้างบนภูเขาปามลงมาข้างล่างน่าจะยาวเลยทุกคนแรปเตอร์ตะครบดิฮะโธ่เรียบร้อยเอ้ยอ้าวยังเกาะขาไม่เลิกยังเกาะขาไม่เลิกมาดิเอาเรียบร้อยอ่ะผมเออเนี่ยเวลาเห็นไหมที่เราไม่ได้แบบทำเควสทำอะไรเนี่ยเจอมันเยอะหน้าผมเวลาทำเควสหรืออะไรก็ช่างอ่ะเจอแบบกระปิบกระปอยฮะจริงๆเออแถวนี้ไม่มีปลาเอ้ยเอาเดี๋ยวเล็บยาวอะไรวะก็แค่จะมาหาตัวฟาร์มแล้วเดี๋ยวจะได้ขึ้นไปข้างบนโอ้โหไปทำหินแต่ตอนฟาร์มหินเนี่ยพี่อาจจะต้องกอโอ้โหดูมันมาไม่เลิกดูมันทำไมเล็บยาวเองนี่ตลอดเลยนะจริงๆคือแบบไม่ว่าจะโหมดไหนไม่ว่าจะโหมดไหนมันก็เล่นพี่ตลอดครับผมทุกคนลูกอยู่นี่ไม่ต้องพ่อเองไอ้หนูมานี่ดิ
ยังไง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 เล็บยาวยังไงยังไงเฮ้อวุ่นวายวุ่นวายอันแน่หันมาแล้วหันมาแล้วยอมหันมาแล้วมาดีมาดีมาดีเล็บยาวบอกนี่อย่าให้กูขึ้นไปได้นะ เองไม่มีทางขึ้นมาได้หรอกไอ้หนูเฮ้ยมันขึ้นค่าตลบด้วยเว้ยเอาละก็เออเอาพี่ชัยธนูยาตลบอยู่นี่ว่ะเอ้าโหตกโอ้โหโอ้โหว่าแล้วไงว่าแล้วไงเรียบร้อยแล้วเลือดเหลือแค่นี้โอ้โหพี่ชัยยาตนูถลบอาจารย์ตนูทุยลิ้นพันกันแล้วเดี๋ยวเอาเข้ามาไม่ได้แบบนี้เอาโดนที่โดนที่โดนที่เอาเข้ามาหาพี่ไม่ได้แบบนี้ก็โดนสิครับไอ้หนูเอาจะตลบแล้วหนีจะตลบเหรอตอนแรกพี่คิดว่าพี่ชัยธนูหมาอยู่นะไอ้ลูกดอกหมาอยู่นะผมเอาละหมารอบสองแล้วที่จะจับรอบแรกก็เคยจะไอ้เดี๋ยวมันเลี้ยวมาเฮ้ยมันไม่ได้ตลบมันแกล้งตลบครับผมเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยไอ้เล็บยาวเฮ้ยเอ้าแล้วทำไมพี่มาเกิดอยู่นี่อ่ะโอ้โหจะผายบ้านเก่าครับผมเอ้าเมื่อกี้มัวแต่ล้มอยู่โอ้โหนี่มันบ้านเก่ากูนี่ว่ะเฮ้ยแล้วเมื่อกี้มือกดไปโดนวะไม่เมื่อกี้คือแบบปล่อยโทรตับนะครับผมหัวจะร้อนนะครับผมไอ้ดอนต้องมาแล้วล่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวเรียกไอ้ดอนมาพากลับครับผมไม่งั้นเดี๋ยวของพี่หายหมดเลยนะในตัวมีหายหมดแน่ครับผมถ้ากลับไปไม่ทันนะทุกคนต้องบอกก่อนเลยนะกลับไปเอาของต้องรีบกลับให้ทันนะระหว่างรอนะผมระหว่างรอเจ้าดอนนะเดี๋ยวกลับไปทักทายลูกก่อนไม่ได้มาหาลูกนานครับผมคือพี่แบบเวลาตายแล้วพี่จะแบบปล่อยโดนตับอะไรอย่างเงี้ยโอเคมอสชอบลูกพ่อทั้งสองเจ้ามอสเจ้าชอบเป็นไงกันบ้างลูกสบายดีอ่ะดิแหมช่วงนี้เป็นไงอยู่กันหวานชื่นครับผมแล้วก็พี่ได้ทำกรงไว้ไม่มีใครมาทำอันตรายลูกพี่ได้ครับผมส่วนตรงโน้นมีเจ้าพาราตอกับน้องส้มและพี่ม่วงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันคือแบบโอ้โหพี่ถูกมันล่อซื้อนี่หว่าเฮ้ยเอาตรงๆเถอะไอเล็บยาวแม่งสวนหันสวนกลับมาเลยตอนแรกนึกว่ามันจะสลบแล้วโหยเป็นไงบ้างพาราตอหลวงพ่อกินเนื้อไอโนอิ่มไหมโอเคดอนมารับแล้วผมเหลือพี่ต้มกับน้องม่วงเดี๋ยวพี่มาใหม่นะลูกเดี๋ยวพ่อมาใหม่นะวันนี้พ่อไปว่างจริงๆพ่อแค่แวะมาเยี่ยมไปแล้วนะลูกไปแล้วเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวเก็บของไม่ทันไปครับผมทุกคนโอ้น้องต้มพี่ม่วงตกกระจายเลยอะไรของพ่อวะเนี่ยมาแป๊บเดียว มาแบบไม่ได้ตั้งใจมาแบบงงๆครับผมเดี๋ยวรีบกลับไปเก็บของก่อนโอ้ยหัวจะปวด